สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแก้ไขบังโคลนหน้าครับบังโคลนหน้ารถมอเตอร์ไซค์คลิก110ครับผมรุ่นหัวฉีดครับมงคลหน้าเขาหลวมนะครับใช้ไปใช้มาก็หลวมเดี๋ยวเราจะมาถอดมงคลกันออกนะครับเพื่อนๆก่อนที่จะถอดบังโคลนะครับต้องถอดล้อหน้าออกก่อนนะครับเพื่อนๆถึงจะถอดมงคลบังโคลนออกมาได้ครับแล้วอุปกรณ์ที่เราจะใช้ถอดก็เป็นบล็อกนะครับใช้บล็อกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆถึงจะถอดได้เพราะช่องของเขาลึกเข้าไปมากครับแต่เราต้องใช้บล็อกต่อดั้มครับถึงจะถอดได้ครับใช้บล็อกน็อตเบอร์10ครับเพื่อนๆเวลาเราวิ่งไปเนี่ยเขาจะคอนก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเลยครับเกิดอาการลูกยางเขาหลวมนะครับเพื่อนๆเราใช้ไปนานๆลูกยางเขาเกิดตายตัวทีนี้น็อตเขาก็ขันแน่นอยู่แต่ว่ามงคลเขาก็จะหลวมครับนี่ถอดออกมาครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆน็อตเขาจะประมาณนี้นะครับใช้น็อตตัวผู้ร้อยขึ้นข้างบนครับแล้วน็อตตัวเมียเขาจะปั๊มมาติดกับตัวถังของเขาเลยครับพอเราขันน็อตตัวผู้ขึ้นไปชนกันนี่น็อตตัวผู้พอเราขันขึ้นไปชนกับน็อตตัวเมียไอ้ที่นี่ขันเข้าไปพอน็อตแน่นปุ๊บแล้วไอ้ตัวมงคลเขาไม่แน่นนะครับตัวมงคลเขาหลวมนะครับพอน็อตมันแน่นแล้วน็อตมันไปชนแล้วก็น็อตตัวผู้มันไปชนตัวเมียน็อตตัวเมียเขาจะไม่ทะลุนะครับจะเป็นน็อตปั๊มมาครับทีนี้เราใช้วิธีแก้เราก็หาแหวนยี่แปะครับเพื่อนๆแหวนยี่แปะมาลองนะครับมาลองที่บังโคลนหน้านะครับที่รูมีรูไขน็อต3รูนี่ครับเราจะลองแหวนที่แปะ3ตัวครับนี่หน้าตาน็อตเขาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆน็อตตัวผู้เขาจะลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วน็อตตัวเมียเขาจะปั๊มติดตัวถังมาเลยครับแล้วน็อตตัวเมียเขาจะไม่ทะลุด้วยครับเขาจะปั๊มมาพอเราขันน็อตตัวผู้ไปชนแล้วแต่มันแน่นครับแน่นอยู่แต่ไอตัวบังโคลนเขาจะไม่แน่นครับเพราะว่าน็อตมันไปชนก่อนที่มันมีช่องว่างครับช่องว่างของเมื่อก่อนมันจะมีลูกยางอยู่ที่นี้ลูกยางมันก็เกิดสึกเกิดเสื่อมสภาพไปตามการใช้งานทีนี้เราจะมาใช้แหวนนี้แปะครับเพื่อนๆแหวนนี้แปะลองครับลองเข้าไปข้างละ1ตัวครับพอแหวนนี้แปะลองเข้าไปทีนี้ช่องว่างมันก็จะไม่มีแล้วครับมันก็จะหนุนให้น็อตเราขันไปชนกับน็อตตัวเมียมันก็จะแน่นพอดีแล้วครับเพื่อนๆครับแล้ววิธีใส่น็อตเราก็ต้องนี่ครับแบบนี้นะครับใช้บล็อกเบอร์10ครับแล้วต่อดั้มออกมาแล้วก็เอาไปใส่ที่รูเลยครับเล็งรูน็อตให้ดีๆแล้วก็ค่อยๆขันเข้าไปครับเพราะใช้กุญแจอย่างอื่นคงจะไม่ได้นะผมว่าเพราะต้องบล็อกอย่างเดียวครับเพื่อนๆเราจะลองทั้งหมด3ตัวนะครับหาแหวนนี่แปะมาลอง3ตัวครับเพื่อนนี่แหวนนี่แปะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่น็อตร้อยเข้าไปแล้วก็นำกุญแจบล็อกเบอร์10ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ไปที่รูน็อตเลยครับเมื่อใส่ครบทั้ง3ตัวแล้วเราก็จะค่อยขันเข้าไปครับเพื่อนๆครับหากท่านผู้ชมท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะครับนี่แหละครับวิธีแก้ปัญหาอย่างดีเลยครับตอนแรกเราก็ไม่รู้ขยับไปขยับมาเอ๊ะทำไมตอน
ตอนใหม่ๆมันก็แน่นเดียวใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไปอากาศบ้านเรามันเมืองร้อนครับอีกเส้นทางก็ขุกขักก็กระแทกแดกดันไปเรื่อยๆก็เลยลูกยางมันก็คงจะเสื่อมสภาพนะครับเพื่อนๆนี่เราขันเข้าไปแล้วก็ตึงดีครับเพื่อนๆเวลาวิ่งไปเนี่ยเขาจะไม่คอกแคกคอกแคกมันก็ไม่ถึงกับหลุดครับแต่มันก็รำคาญนะเพื่อนๆมันดังคอกแคกคอกแคกแล้วเราก็กังวลเฮ้ยอะไรจะหลุดหรือเปล่านี่ไหนๆก็ถอดล้อออกมาแล้วเอาจระบีอัดเข้าไปสักหน่อยครับบูทดุมล้อหน้าครับเพื่อนอันไหนมันไม่ยากเหลือบ่ากว่าแรงเราพอทำได้เราก็ทำเองครับเพื่อนๆไม่ต้องไปพึ่งพาช่างมากมายครับบางสิ่งบางอย่างอันไหนเราพอทำได้ก็ทำครับช่วยประหยัดเงินเราด้วยครับเพื่อนๆแต่อันไหนเราทำไม่ได้เราก็พึ่งพาช่างครับ เสร็จแล้วเราก็จะมานี่ครับสายปั่นไม้ครับสายปั่นไม้ไม่รู้ภาษาช่างเขาเรียกอะไรนะครับแต่เราเรียกสายปั่นไม้ครับไม่แห้งเหมือนกันครับจระบีครับจระบีมาอัดเลยครับไหนๆก็ถอดล้อออกมาแล้วอ้าวอัดจระบีเลยครับอัดไปให้แน่นเลยครับไม่ต้องกลัวเปียงจระบีนะครับมันจะช่วยให้เฟียงมันเบาครับมันหล่อลื่นกันครับถ้าแห้งครับมันจะทำให้พังง่ายครับไม่มีจระบีจะทำให้พังง่ายเสร็จแล้วนะก็นำล้อมาใส่ครับนี่เล็งให้ดีๆครับดิสเบรกต้องให้เข้ากันกับก้ามเบรกครับใส่ดิสเบรกเสร็จแล้วแล้วก็มาน็อตใส่ด้านขวามือเขาเรานี่ครับเพื่อนๆแล้วก็เล็งให้ตรงๆดูค่อยๆเคาะครับเอาค้อนมาค่อยๆเคาะค่อยๆขยับโยกเยกแล้วก็เคาะๆครับใส่ฝั่งนู้นเสร็จก็มาเอาสายไม้ฝั่งนี้ใส่ครับใส่สายไม้เข้าไปครับแล้วเราก็บิดโชคมาให้มันตรงกับรูน็อตครับแล้วก็เคาะน็อตล้อเข้ามาเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะนำน็อตตัวเมียมาใส่ครับเพื่อนๆครับบล็อกเบอร์20ครับท่านไหนไม่มีบล็อกก็ใช้กุญแจแหวนก็ได้นะครับพอดีเรามีบล็อก
ซื้อกุญแจไว้1ชุดก็ใช้ได้ตั้งแต่เบอร์8ยันเบอร์20กว่าๆนั่นนะครับหากท่านผู้ชมรับชมแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับสิ่งละอันพันละน้อยนำมาแบ่งปันกันครับแล้วเราก็ขันน็อตให้แน่นๆนะครับหาครีมล็อกไปจับฝั่งนู้นให้แน่นๆแล้วก็มาขันตัวนี้ให้แน่นนะครับใส่เสร็จก็ลองหมุนล้อดูครับโอเคก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยตามปกติครับมงคลบางโคนก็แน่นดีแล้วครับทีนี้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับนี่ครับชุดกุญแจประจำบ้านครับเราก็จะซื้อบ็อกชุดมาไว้1ชุดก็ประมาณ 7-800 ครับเพื่อนๆซื้อมาจริงๆติดบ้านไว้ประจำบ้านเราไว้ครับ